นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ใน Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4 บักเต็มด้วยข้อความครับขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับครับช่วงนี้เปิดสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็ลงทั้ง SMS นะครับเราจะตอบให้นะครับครับมีคำถามพี่บอมไปไหนแล้วคะอืม ก็ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่นะครับเกิดเหตุการณ์ฝนตกนะครับน้ำท่วมเอาเท่านี้แล้วกันครับผมมีอะไรไหมฮะเหมือนจะพูดอะไรไม่มีอะไรครับตอนแล้วพูดไม่ได้ไงเพราะพี่บอมบอกว่าอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอาทิตย์หน้าคงเห็นละอาทิตย์หน้าคงเจอละฮะเดี๋ยวพี่บอมคงจะต้องมาโชว์อะไรใหม่ๆหรือว่าตอนนี้จะต้องรอให้แผลที่ช้ำหายก่อนนะอาจจะช้ำในตำแหน่งที่มันออกสื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมมาดู SMS นะฮะก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันมานี้ Ford Ranger มีการเปิดตัวรุ่นใหม่แล้วก็เพิ่มรุ่นย่อยออกมาเรียกว่ารุ่น FX4 ครับเขาบอกเป็นรุ่นที่แทรกกลางระหว่าง XLT กับ Y-Tech นะครับเขาถามว่าสนใจ Ford Ranger FX4 ตัวนี้อยู่หรือจะขับไปเล่น Y-Tech หรือจะขยับไปเล่น Y-Tech เลยดีครับความน่าสนใจก็คือเดิมถ้าเกิดจะไป Y-Tech คนบอกว่า Y-Tech มันมีเฉพาะรุ่นท็อปฮะต้องแบบเต็มเลยเท่านั้นแล้วก็ราคาเทียบกับรุ่นเริ่มต้นที่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาลงด้วยแต่ Y-Tech เนี่ยราคาขึ้นไปเลยพอ FX4 มาแทรกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไลน์อัพครบตั้งแต่แยกตอนเดียวมีรุ่นที่เป็น4ประตูเกียร์แมนนวลมีเกียร์ออโต้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็รุ่นแคปเพราะนั้นพอใส่ชุดแต่งมีภายในสีดำผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ต้องการของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยหลายๆส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาใน Y-Tech เนี่ย FX4 ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับคอสเมติกนะตกแต่งรอบคันมีภายในสีพิเศษมีอุปกรณ์ออปชั่นเพิ่มเติมแบบชุดแต่งเฉพาะ FX4 โดยที่ราคาก็ไม่สูงเกินไปเพราะนั้นอาจจะต้องลองวัดว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะต้องการอะไรชอบชุดแต่งพาร์ทที่แต่งรอบคันชอบล้อแม็กของตัว FX4 แล้วหรือว่าไปชอบเป็นตัดทูโทนตัดเส้นได้ของในรุ่น Y-Tech ชอบอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีเพิ่มเติมอยู่ในตัวรุ่น Y-Tech ด้วยครับอันนั้นก็มันไม่มีในรุ่นอื่นเหมือนกันนะเอาความคุ้มค่าฮะความคุ้มค่าจริงๆแล้วถ้าเป็นความคุ้มค่าจริงๆผมชอบรุ่น XLT นะผมว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีอะไรเยอะดีแล้วก็ในหลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วพวกล้อพวกอุปกรณ์ต่างๆคือถ้าอยากเอาไปแต่งเองเริ่มที่คันนั้นก็ได้เอาเป็นรุ่นพื้นฐานเลย XLT สีขาวสีดำนะครับเลือกเอาเลยนะครับแล้วแต่จะชอบแต่ถ้าตรงผมชอบความปราณีตของการใส่อุปกรณ์ออปชั่นที่ครบในรุ่น Y-Tech แต่ก็มองว่าหลายๆอย่างหลายๆระบบที่มันมีอยู่ฮะบางอันก็วิ่งในเมืองเฉยๆก็ไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันแล้วมันก็ต้องปิดอ่ะเอาตรงๆก็คือวิ่งเสร็จแล้วเตือนเยอะไปนิดนึงผมก็ปิดเหมือนกันเวลาทดลองแล้วก็ขับขี่ใช้ภายในเมืองเพราะนั้น FX4 กำลังดีมีภายในดำให้ตัดสีกับทูโทนภายนอกด้วยผมว่าก็เป็นทางเลือกนึงครับมีสายนะฮะคุณวัดครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับพี่ทั้งสองพี่ผมอยากรู้ไอ้เนี่ยครับไอ้วิธีการใช้ตัวผมใช้รีโวตัวท็อปนะครับไอ้แล้วผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวโฟวินนะครับครับเราจะใช้มันยังไงเราจะรักษามันยังไง
ต้นไหนสมควรใช้ต้นไหนไม่สมควรใช้อะไรเงี้ยครับครับพี่วัดขับปกติใช้ในเส้นทางแบบไหนครับใช้แต่ถนนดำครับถนนดำวิ่งยาวไหมครับในแต่ละวันก็ไม่เท่าไหร่ครับอ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่บนถนนดำทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำถามว่าถ้างั้นทำไมถึงซื้อรุ่นขับ4ฮะเพราะมันผิดกันแค่40,000นะครับนี่ใช่แล้วมันก็ของครบเต็มนะแล้วได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยโอเคถูกต้องไหมครับผมคิดถูกไหมถูกคือถ้าเกิดมาถามผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อรุ่น2ล้อตัวท็อปแล้วราคามันห่างกัน 40,000 นะฮะงั้นเอาตัวรุ่นขับ4ไปเลยดีกว่าท็อปไปเลยจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้ได้ครับคนมักจะเข้าใจว่าขับ4อาจจะต้องใช้บนทางที่เป็นลุยทุรกันดารออฟโรดอย่างเดียวในสภาวะที่เราวิ่งฝนตกหนักๆเราสามารถที่จะปรับมาใช้เป็น4ไฮได้นะครับ4ไฮหมายความว่าตัวรถจากเดิมส่งกำลังจากเกียร์จะไปแค่2ล้อคู่หลังคราวนี้จะมีการส่งไปที่ล้อคู่หน้าด้วยโดยที่ไม่ได้มีการเสริมอัตราทดเพราะฉะนั้นความเร็วรอบของล้อก็ยังเหมือนกับตอนที่ขับ2เพียงแต่กำลังถูกกระจายส่งไปขับ4ล้อเรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ให้โดยที่วิ่งได้บนสภาพพื้นที่เปียกลื่นหรือเป็นทางกลวดทางลูกรังแบบนี้สามารถเลือกเป็นขับ4ไฮได้ครับก็เนี่ยครับอีกอย่างนึงที่ผมได้เลือกขับ4ก็เพราะเขามีคนบอกผมว่าถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องกลัวเกียร์พังใส่เกียร์โฟไปเลยปลอดภัยกว่ากันเยอะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงคือโฟจะมีโฟไฮกับโฟโลพอเป็นโฟโลชื่อมันบอกแล้วว่าโลหมายความว่าไม่คือโฟโลผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้คงไม่ได้ใช้แน่ๆโฟโลเนี่ย ไอ้คือโฟไฮนี่คือมีคนบอกผมว่าถ้าซื้อรถใช่มั้ยครับซื้อเกียร์โฟใส่ฝนตกตรงนี้ใส่เกียร์โฟไปเลยไม่ต้องกลัวเกียร์มันพังใส่ไปเลยเกียร์โฟวิ่งปลอดภัยกว่ากันเยอะเขาบอกผมอย่างนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จจริงครับแต่โฟโลก็คือชื่อมันโลก็คือให้ใช้ในช่วงความเร็วต่ำแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยต้องปีนไต่ใช้กำลังสูงมันจะมีอัตราทดเข้ามาเสริมแต่โฟไฮหมายความว่าเป็นอัตราทดที่ใช้ขับเคลื่อน4ล้อเวลาที่เราขับเร็วๆได้เพราะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้มีข้อควรระวังอยู่2ข้อให้นั้นเองครับอันที่หนึ่งเวลาที่เราจะปรับใช้เนี่ยความเร็วไม่ควรเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถที่จะปรับเข้าหรือปรับออกได้เลยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองพวงมาลัยควรจะอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงเท่านั้นไม่ควรที่จะปรับในขณะที่กำลังกดคันเร่งกระแทกคันเร่งแซงแล้วไปบิดปรับหรือว่าหักเลี้ยวอยู่แล้วไปบิดปรับนะครับสุดท้ายก็คืออย่างที่พี่วัดพูดมาอันนั้นถูกต้องแล้วก็คือเวลาที่จะใช้งานควรจะอยู่บนทางฝนตกเปียกลื่นโคลนเลนทางกลวดแต่ทางแห้งๆไม่ควรใช้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้เสียหายเข้าไปในชุดระบบขับเคลื่อนชุดทรานสเฟอร์ของเกียร์ไม่ได้เสียทันทีครับแต่ว่าเสียแน่นอนถ้าเกิดไปใช้แล้วก็จะทำให้เกิดการสึกล้อสูงในการใช้งานในสภาพเส้นทางแบบนั้นครับกับอีกอย่างนึงครับพี่เนี่ยไอ้ผมอยากได้ไอ้ตอนเดียวโฟวินสักคันเนี่ยโฟวินตอนเดียวสักคันหนึ่งไม่รู้แนะนำตัวไหนดีแต่ไม่เอาฟอร์ดนะฟอร์ดไอ้ที่ว่าข้างหลังไอ้ที่ว่าไอ้นั่นผมว่าเกินกว่าเหตุไอ้นั่นมันเอามาใช้งานไม่ได้มันสำหรับคนที่บ้าเทคโนโลยีอันนั้นมันหลอกใช้งานจริงใช้ไม่ได้ช่วงสั้นแล้วก็เป็นช่วงล่างแบบของเอเวอเรสต์เลยนะครับความเป็นตอนเดียวไอ้ที่ว่าไอ้ข้างหลังเหมือนเอเวอเรสต์นั่นที่พี่ๆเคยแนะนำมาคือผมความคิดผมคือใช้งานไม่ได้สำหรับคนเข้าสวนจริงๆไม่ได้บรรทุกเม็ดหรืออะไรไม่ได้ไม่ใช่รถทำกินครับเป็นรถขับเที่ยวครับผมครับฮะอันนี้คือเข้าสวนแล้วนะอันนี้ได้ใช้ขับ4แล้วนะครับตอนเดียวผมก็ยังมองว่ารีโวก็เป็นรถที่ค่อนข้างครบเครื่องที่สุดอะครับในปัจจุบันนะในรุ่นในรถใหม่นะฮะรีโวก็ยังถือว่าเด่นคือรุ่นที่ผมชอบครับในตอนเดียวที่ได้เทสคันที่ชอบที่สุดคันไหนรู้ไหมไททันนะไททันครับ4ตอนเดียวเครื่องเต็มมากเกียร์ธรรมดาไททันเนี่ยจะเด่นทางสปรินต์นะครับที่เป็นทางลักษณะทางคอร์ส
ที่ใช้ความเร็วทางไม่สมบุกสมบันมากเนี่ยไททันจะเป็นเครื่องที่เหมาะกับเป็นลักษณะของออฟโรดสปินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องลุยโคลนหรือจะต้องลุยทางที่ลื่นแล้วบรรทุกด้วยเนี่ยผมว่าทั้งขนาดเครื่องยนต์ทั้งกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อนรีโวดูโอเคจริงๆแล้วออลนิวดีแม็กก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเวลาลุยเล็กไปไหมครับฮะผมว่าถ้าเข้าสวนแล้วต้องมีน้ำหนักบรรทุกด้วยขับสีด้วยเครื่องเล็กไปฮะเล็กไปไม่ไหวฮะเออผมว่าเล็กไปเออครับเพราะว่าครับไอ้ตอนเดียวนี่คือถ้าพูดถึงว่าคนใต้คนที่ใช้งานรถจริงๆเขาต้องการความสมบุกสมบันซ่อมง่ายรักษาง่ายครับคือทำอะไรให้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเอาใช้งานจริงๆเข้าใจไหมครับคือเข้าสวนจริงๆอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้อย่างอีซูผมว่ามันเล็กไปไหมพี่อีซูถ้าเป็นงานไม่หนักมากนะครับงานที่ไม่หนักมากผมว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นงานหนักแล้วต้องใช้สมรรถนะของระบบขับสีจริงๆนะผมว่ายังไงโตโยต้าก็ยังดีที่สุดในกลุ่มรถกระบะนะฮะถ้าใช้งานจริงนะแต่ก็แพงกว่าเพื่อนใช่ไหมต้องยอมครับต้องยอมนะฮะเพราะนอกจากระบบขับสีแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะถือว่าได้เครื่องใหญ่แล้วก็ภายในออปชันที่ให้ภายในของถึงแม้จะเป็นตอนเดียวนะแต่ภายในก็ถือว่าจัดให้เยอะสำหรับคนที่ใช้งานคือรีโวเซตตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบตอนเดียวอุปกรณ์กับรีโวคันก่อนที่เป็นรีโววีโก้สุดท้ายที่เป็นตอนเดียวเนี่ยถือว่ารีโวได้ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือเซตชุดอุปกรณ์มาตรฐานเริ่มต้นให้แอร์แบ็ก ABS EBDนะครับให้ครบตั้งแต่ในรุ่นตอนเดียวของรีโวนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าคุ้มฮะก็อีกอย่างนึงอีกที่ผมได้หันมาบงอย่างนี้ทีแรกผมเคยคิดที่จะซื้อไวเทคเหมือนกันไอ้สี่ประตูเนี่ยพอไปเอาก็จริงผมนึกไปนึกมาผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนรถคือตอนใหม่ๆนี่มันดีผมว่ามันดีนะตอนใหม่ๆแต่พอเก่าไปแล้วผมว่าน่ากลัวผมคิดอย่างนี้ไม่รู้ผมว่าน่ากลัวมากเลยไอ้ฟอร์ดนี่ผมก็เลยตัดไปเลยเมื่อก่อนผมเคยโทรเข้าไปถามที่รายการทีเนี้ยคือพี่ๆเขาแนะนำไอ้ไวเทคกันนะครับแต่พอซื้อจริงๆผมคุยกับเพื่อนๆคุยมันถ้าเราคิดจะใช้รถเป็น10ปีนี่มันอันตรายไอ้ฟอร์ดผมว่าไม่รู้คิดถูกคิดผิดแต่ว่าซื้อมาแล้วครับก็ Vivo Top ก็โอเคครับ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 ก็ไม่มีอะไรครับครับขอบคุณมากครับครับยังมีอยู่บางอุปกรณ์นะครับสำหรับRevo ตัวขับ4 4 wheel เนี่ยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ให้เป็นพาร์ทไทม์ก็จริงแต่ว่าตัวที่ควบคุมการลื่นถลายเนี่ยเขาใช้ระบบ A-Tag หรือว่าเป็นเต็ดไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเป็นการลื่นแบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในการขับขี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรถขับ4เนี่ยเวลาถึงแม้จะเป็นทางลื่นนะแต่ถ้าเจอทางลื่นที่มีโค้งเยอะเนี่ยบางทีแล้วเรารู้สึกว่ามันขับยากคือเวลาขับ4ไฮเนี่ยวงเลี้ยวมันจะรู้สึกว่ากว้างแล้วก็หน้าขื่นเยอะใช่รู้สึกว่ามันขับยากบางทีเนี่ยบางคนขับไม่รู้จังหวะบางทีมีถลายหลุดออกนอกทางได้ไม่ชำนาญนี่เลี้ยวแล้วหน้าถ่ายออกใช่เพราะว่าการแบ่งกำลังเนี่ยมันเท่ากันหน้าหลังแต่ว่ารัศมีของวงเลี้ยวเนี่ยทั้ง4ล้อไม่เท่ากันเวลาที่เจอโค้งในกรณีที่เจอโค้งเยอะทางลาดยางแล้วฝนตกหนักเนี่ยถ้าขับ4ในยุคก่อนเนี่ยมันจะมีลิมิเต็ดสลิปที่ด้านท้ายบางทีเนี่ยมันจะเกิดการขัดตัวของการขับวงเลี้ยวแคบแล้วขับเร็วสมมติขับเร็วสักนิดนึงแล้วก็เจอโค้งที่แคบเนี่ยบางทีมีถลายออกนอกทางได้แต่พอมาเจอรุ่นใหม่ที่ใช้ A-Tag เนี่ยเต็ดลิมิเต็ดสลิปของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้เต็ดกลไกแล้วจะใช้อิเล็กทรอนิกส์คุมแล้วก็ควบคุมด้วยการจับที่เบรกนะครับในล้อว่าเป็นลิมิเต็ดแบบที่ใช้โหมดอิเล็กทรอนิกส์มาจับที่เบรกแทนที่จะเป็นกลไกแบบนี้จะทำงานไวเพราะว่าอย่างถ้าเป็นกลไกเนี่ยมันต้องลื่นถลายหรือมีเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนของการแตกต่างก่อนของล้อมันถึงเริ่มทำงานแต่ถ้าเป็นลิมิเต็ดแบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงของล้อหรือความเร็วของล้อเนี่ยที่มันไม่สัมพันธ์กันสักเล็กน้อยเนี่ยระบบเริ่มจับตัวได้ปุ๊บเริ่มมีการควบคุมการทำงานละรถยังไม่เสียอาการแต่รถเข้าเนียนนะครับแล้วก็ขับผ่านอุปสรรคไปได้แบบนี้มันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งทางที่ทางลื่นทางลื่นปกตินะครับแล้วก็ทางที่เป็นทางที่มีเนินสลับลูกระนาดเราจะเห็นว่าเวลาที่เราขับทางแบบเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องรอให้ล้อจับรอให้เต็ดจับแล้วรถถึงจะขยับได้ฟรีนิดนึงเติมคันเร่งไปฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นล้อเป็นเต็ดแบบ A-Tag หรือเต็ดแบบไฟฟ้าที่หลายยี่ห้อใช้ผมยกตัวอย่าง
Revo ใช้แต่คนที่ใช้ก่อนเลยคือ Navara NP 300ใช้ก่อนนะครับแล้วก็มาสู่Ford ก็ใช้นะครับ Ford ใช้แล้วก็ฝั่งของ Colorado ใหม่ก็ใช้Colorado ใหม่ก็ใช้นะครับแต่ถ้าจะเป็นรุ่นอื่นที่ไม่ได้กล่าวมาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้นะครับแต่ว่าต้องลองดูว่า Isuzu เนี่ยจะปรับมาใช้แบบนี้หรือจะเน้นแบบกลไกแบบทนๆแบบกลไกอันนี้แล้วแต่มุมมองนะฮะที่ใช้คนหน้าจอหน่อยนึงครับอยากทราบข้อดีข้อเสียของตัว C350 นะครับที่เป็น plug-in hybrid ก็ถ้าในแง่ดีเนี่ยผมว่าเป็นรถที่อนาคตละมองจากวันนี้ไปถึงอนาคตเราหนีไม่พ้นรถไฟฟ้ารถแบบ plug-in ละเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับมันและเรียนรู้กับมันนะครับแล้วก็นโยบายของเบนซ์เองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขากล้าที่จะเล่นกับรถหรูแล้วก็มั่นใจในเทคโนโลยีของตัวเองที่จะมาใช้กับบ้านเราที่เป็นประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สะท้อนของการใช้งานของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดตลาดเมืองไทยในภูมิภาคเราเนี่ยยังไงก็ต้องขายได้ตามประเทศไทยนะครับแต่ในแง่ผมในแง่ดีมันดีแน่นอนในแง่สเปคและสิ่งที่ได้แต่ในแง่ร้ายเนี่ยนะฮะความเสถียรของระบบเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนการให้บริการของศูนย์บริการรองรับได้เพียงพอแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นการบ้านข้อสำคัญเลยถ้าสมมติว่าระบบมันไม่พร้อม 100% แน่นอนมีวารันตีแต่ถ้าสมมติรถต้องเข้าศูนย์5วัน10วันแล้วแก้ปัญหาแล้วต้องเลิร์นนิ่งระบบบ่อยๆเนี่ยบางครั้งแต่บางคันนะผมไม่ได้บอกทุกคันมันก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปร่วมกันแล้วกันนะฮะระหว่างการพัฒนาในประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเยอรมันเองเนี่ยต้องมองว่าประเทศไทยเนี่ยลักษณะการใช้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็หลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าผ่านเมืองไทยไปได้เนี่ยทั่วโลกขายได้นะครับนี่แสดงว่าจานเอกยังไม่ได้ดูลูคเบเกอร์เนี่ยน้องชมพู่อรยาก็ผมอาจจะเป็นคนหัวอนุรักษ์นิดนึงก็คือผมชอบเทคโนโลยีพวกรถไฟฟ้ารถ EV ผมชอบแต่ผมมองเทสลาเป็นรถที่ดีผมมองรถไฮบริดคือพรีอุสเป็นรถที่ดีแต่ถ้าเป็นรถแบบเป็นตัวถังแบบปกติที่มีรุ่นเบนซินอยู่หมายความว่าไม่ได้เกิดมาเป็นไฮบริดไม่ได้เกิดมาเพื่อไฮบริดผมว่ามันก็ถ้ามีตัวเลือกอื่นผมเลือกตัวเลือกอื่นแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีตัวเลือกอย่าง C เองเนี่ยแน่นอนเขามีตัวเลือกเดียวก็คือเบนซินรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมฮะอย่างผมมองเนี่ยในมุมจากที่ได้ทดลองรถของ Mercedes-Benz ตั้งแต่ตอนที่เป็นเรียกว่าเป็น Blue Tech Hybrid เป็น CDI ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือเป็นดีเซลที่มีมอเตอร์เข้ามาเสริมแล้วเป็นไฮบริดอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีดีเซลปกติประหยัดอยู่แล้วพอเป็นไฮบริดเนี่ยมอเตอร์ที่มันได้ทอร์คสูงสุดตั้งแต่รอบต่ำมาเสริมเนี่ยทำให้ดูรถมีพลังแล้วก็ได้ความรู้สึกเวลาเร่งในแต่ละครั้งเนี่ยได้การตอบสนองดีเรื่องของความประหยัดก็เสริมกันไปแต่มีข้อจำกัดตรงที่ได้ทดลองแล้วรู้สึกว่าเครื่องดีเซลเวลามันติดมันดับเนี่ยมันมีความรู้สึกมันชัดไปนิดนึงครับแต่พอคราวนี้เปลี่ยนยกแผงมาเป็นปลั๊กอินไฮบริดความแตกต่างระหว่างตอนที่เป็นไฮบริดธรรมดาก็คือแบตเตอรี่มันใหญ่มากขึ้นครับมันทำงานด้วยตัวเองได้ไกลมากขึ้นปกติไฮบริดเฉยๆก็1กิโลกว่าๆ3กิโลเต็มที่แต่คราวนี้มันไปได้30กว่ากิโลเมื่อชาร์จไฟเต็มที่มอเตอร์ปกติวิ่งได้ประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือทำงานในช่วงโคชชิ่งเวลาที่วิ่งลอยตัวจะทำงานได้ที่ความเร็วเป็น100ก็จริงแต่คราวนี้เนี่ยมอเตอร์ล้วนๆวิ่งได้120-125กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง30กว่าถ้าเกิดทำงานในโหมดฝั่งของ Mercedes-Benz ที่ลองแล้วน่าสนใจก็คือตัวฟังก์ชันที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไฮบริดธรรมดาหรือว่าเป็น EV ที่ใช้มอเตอร์ล้วนๆหรือว่าเป็นโหมดเซฟแบตครั้งแรกผมสงสัยเฮ้ยเป็นปลั๊กอินแล้วจะเซฟแบตไว้ทำไมอ่ะทำไมจะต้องเซฟด้วยพอคราวนี้เป็นการทำงานร่วมระหว่างเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นเบนซินเทอร์โบควบคู่กับมอเตอร์ที่มีกำลังแรงเป็นปลั๊กอินไฮบริดเขาบอกอย่างนี้ครับว่าถึงจะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฮบริดเนี่ยจริงๆแล้วช่วงการใช้งานในแต่ละเวลาเนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองแตกต่างกันนะเราวิ่งลอยตัวทางไกลยาวๆเนี่ยมันกินน้ำมันได้เยอะครับแต่เวลาที่เราวิ่งจอดหยุดนิ่งเราออกตัวบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นช่วงที่มันกินน้ำมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราอยู่นอกเมืองหรือกำลังจะวิ่งเข้าเมืองเนี่ยถ้าเรากดเซฟแบตไว้ระบบก็จะออกเข้ามาช่วยเสริมในบางเวลาแต่ว่าจะรักษาแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ไว้สำหรับใช้อีตอนที่จะกินน้ำมันเยอะๆครับแล้วก็ระบบโหมดแอปพลิเคชันที่อนาคตกำลังทำงานควบคู่หรือว่าร่วมกับ Google Map ที่จะรู้ว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไป
สภาพจราจรช่วงไหนที่มันจะติดเมนเนจว่าทำไงให้สามารถใช้พลังงานที่มีอยู่ในสภาพของแบตเตอรี่แล้วรถคันนี้ประหยัดที่สุดรวมถึงสภาพเส้นทางที่ขึ้นลงทางชันด้วยนะว่าเดี๋ยวเราจะไปในเส้นทางข้างหน้าเฮ้ยมันเป็นทางที่คุณขึ้นเขาไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะลงเขายาวโอ้มอเตอร์ออกมาทำเต็มที่ครับตอนขึ้นเขาไม่ต้องกินเชื้อเพลิงเยอะนั้นก็เรียกว่าเป็นสเต็ปที่กำลังจะพร้อมต่อไปเป็น EV เต็มรูปแบบอ่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดเลือกต้องเลือกระหว่างไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดถ้าเติมไม่เยอะแล้วเป็นปลั๊กอินไฮบริดได้ก็เป็นรอยต่อที่ถ้าเกิดมีการบริหารแล้วก็จัดการการใช้ดีๆเนี่ยใช้น้ำมันน้อยมากนะฮะก็แชร์กันนะครับข้อดีข้อเสียมีทั้งคู่นะฮะครับผมตอนนี้มาดูอะไรนะครับจาก CL อะไรยนต์ครับตอนอะไรของรถยนต์ Isuzu TFR ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมคุณอ้ําคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ CL อะไหล่ยนต์ครับแล้วก็วันนี้คุณอ้ําเอาอะไรมาวันนี้อ๋อวันนี้สาวก Isuzu Isuzu TFR 2.8 Turbo 3,000 Turbo อ๋อเพราะก่อนอันนี้เราเคยออก2,500ไปแล้วครับ2,500 Turbo ไปแล้วดราก้อนอายดราก้อนอายก็ถึงคิวของเครื่อง2,800 2,800 กับ 3,000 3,000 ครับอ่ะวันนี้จัดเต็มช่วงล่างอ่ะมันก็จะเหมือน2,500 Turbo แหละช่วงล่างแต่มันก็จะมีธรรมดากับ 4 Wind มีปีกนกบนล่างคันชักคันส่งมีธรรมดากับ4ฟรีล็อกก็ตัวเดียวกันกับ2,500ใช่เหมือนกันแต่พอขับไม่เหมือนละพอขับมันจะสั้นกว่าละครับครับแล้วก็มาหม้อลมคอม้าขาออกยอยพวกนี้ก็เหมือนกันเอากำลังนี่ไม่เหมือนละเอากำลัง 2.5 จะไม่เหมือนกันแล้วก็ยอยพวงมาลัยก็ไม่เหมือนมาปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวนี้มันจะไปข้ามคาบเกี่ยวระหว่าง D-Max ครับคาบเกี่ยว D-Max มันเป็น TFR 3,000 ใช้ถึง D-Max ด้วยว่าใช้ถึง D-Max ด้วยแล้วก็กระปุกพวงมาลัยถ้าเป็น TFR 2,800 3,000 Dragon Eye ยังใช้เป็นกระปุกอยู่แต่ถ้า D-Max มันใช้เป็นแหลกแล้วเป็นแหลกแล้วนะแล้วก็มาปั๊มฟรีปั๊มน้ำออยล์คูลเลอร์เนี่ยพวกเราลิ้นก้านสูบคืออะไรเรามีเกือบครบแล้วก็ข้อเหวี่ยงมาเครื่องยนต์แล้วเราลิ้นก้านสูบข้อเหวี่ยง 2.8 เนี่ยจะเป็นรหัสเครื่อง 4JB ครับ 3,000 นี่จะเป็น 4JH รหัสเครื่องจะไม่เหมือนกันข้อเหวี่ยงจะไม่เหมือนกันเวลาโทรมาสั่งก็แจ้งรหัสเครื่องนิดนึงเอาให้ตรงรุ่นครับแต่เฟืองหน้าเครื่องตัวเดียวกันเฟืองหน้าเครื่องมันจะเป็น5ตัวชุดตัวนี้คุณสามารถเอาไปใส่ตัวเก่าได้นะไอ้ตัวที่เราเคยออกใช่ที่ R90 ละเอียดอ่ะ90แรง87แรงเนี่ยมันจะเป็นเฟืองหยาบคุณก็เอาเฟืองละเอียดตัวนี้ไปใส่เพื่อให้มันเงียบเสียงมันจะได้เงียบแล้วก็มาสตาร์ทไดชาร์จไดชาร์จไดชาร์จตัวนี้ 2.8 ตัวนี้ 3,000 ฝาหน้าเครื่องตัวเดียวกันแล้วเทอร์โบไม่เหมือนกันเทอร์โบทีฟ R 3,000 ปากมันจะใหญ่ครับ2,800ปากมันจะเล็กมันมีเลี้ยงน้ำเหมือนกันนะก็มีอะไรพวกเฟืองเกียร์อันนั้นอ่ะที่โชว์อยู่นั่นน่ะเกียร์ทั้งลูกน้อยสาหัสจริงๆไม่ดูเลยน้ำมันเกียร์ซึมรั่วเอาว่าถ้าพังทั้งลูกก็ซื้อยกลูกไปแต่ถ้าเปลือกไม่เสียเสื้อเกียร์แตกก็ซื้อทั้งลูกไปแต่ถ้าเสื้อเกียร์ไม่เสียซื้อแต่ไส้ข้างในพังก็ซื้อไส้ไปซื้อแต่ไส้แล้วก็มีไส้จะแยกชิ้นก็ได้จะซื้อเป็นชิ้นก็ขายเป็นชิ้นมีเป็นชิ้นอะไรพังก็ซื้อเฉพาะตัวนั้นไม่ต้องเสียตังค์แพงใช่ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเยอะครับเสียอะไรไร้สาระอันไหนพังซื้อนั้นใส่ถูกต้องเสียทองเหลืองตัวก็ร้อยกว่าบาท200บาทเกียร์ล่างบนซื้อแยกได้หมดใช่ด้ามเกียร์เบ้าเกียร์มีครบครับเบ้าเกียร์ก็มี 3,000 2,800 ไม่เหมือนกันหัวหางร่วม 3-4 ร่วม 5 ถอยเฟืองไม้ไฟฟ้าเฟืองไม้ลาบนเรามีครบครับก็เรียกว่าอะไรเสียเสื้อนั้นครับแล้วก็วันนี้ที่เห็นเนี่ย Isuzu ครับ 2,800 กับ 3,000 ครับจนมีเฉพาะอันนี้ใช่ไหมที่ลามมาถึง D-Max ด้วยตัวนี้ลามไปถึง D-Max มอเตอร์ปัดน้ำฝนอะไรบางตัวมันก็ลามไปถึง D-Max ก็บางอย่างมันก็ใช้กันได้D-Max ก็มี 4JH ก็ยังไปใช้ D-Max เหมือนกันแต่มีทีกันช่วงล่างครับเพราะนั้นวันนี้ครบหมดโครงสร้างเครื่องยนต์ฝากไว้นิดนึงสำหรับชุดติดตั้งพวงมาลัยคัฟเวอร์ของ CL อะไรครับผมของแท้กล่องแดงเท่านั้นใช่ต้องมีกล่องแดงนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถซื้อไป1ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตั้งพวงมาลัยคัฟเวอร์ครบชุดเอาไปติดตั้งได้เลยครับก็มีตั้งแต่มังกรไมตี้บิ๊กเอ็มไซโคนสตาร์ด้าแมกนัมเอาว่าทุกรุ่นดีกว่าพูดกล้าพูดอย่างนี้เลยกล้าพูดอย่างนี้มีทุกรุ่น720เลยจัดได้เลยได้เลยรุ่นเก่าๆแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนำอะไหล่สินค้า CL ไปขายครับหรือว่าต้องการเป็นดีลเลอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง CL อะไหล่ยนต์คุณอ้ํานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็
พูดคุยกันนะเป็นเค้าเรียกคู่ค้าร่วมกันครับนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเราทั้ง2คนลาไปก่อนครับผมพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ